นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณวันนี้พวกเราพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และวันพสิทธิ์ได้มาพระพร้อมนะกันสถานที่นี้เมื่อได้มาพระพร้อมกันสถานที่นี้แล้ววันนี้ก็มาเป็นวันที่ถึงการถึงสมัยของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้จะทำความสงบจิตสงบใจให้อยู่ในอารมณ์เป็นสมาธิการที่บุคคลต้องการความสงบสุขหาความสงบสุขไปถึงสันติสุขคืออันมั่นคงสุขอันแน่นอนคือพระนิพพานนั้นกล่าวถึงว่าบุคคลที่เราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีหรือภิกษุสงฆ์สามเณรก็ดีก็ต้องการมีตั้งแต่ความสุขกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นบุคคลที่วิ่งวนแสวงหาผลประโยชน์เอาไว้เป็นที่พึ่งของตนหาความสุขความสบายให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองนั้นทุกคนก็ต้องการตั้งแต่ความสุขกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นเราไม่รู้จักการทำเอาซึ่งความสุขความสงบจึงได้แสวงหาไปทางใต้และทางเหนือหรือไปจนถึงต่างประเทศนั้นก็หวังว่าอยากให้ตนเองซึ่งมีความสุขกันทั้งนั้นแต่ที่แท้จริงนั้นไปแสวงหามาแล้วก็ไม่รับซึ่งความสงบสุขอันแท้จริงคือความสุขใจนั่นเองก็ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายขัดข้องอยู่ไม่มีความสุขมาถึงการถึงสมัยวันนี้เราพากันตั้งอกตั้งใจว่าจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาหาความสงบสุขไปถึงสันติสุขนั้นตามเจตนาของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ณที่นี้การที่เราจะหาความสุขการนั่งเจริญเมตตาภาวนานี่ในจิตเบื้องต้นนั้นเมื่อเราอยู่ที่ใดสถานที่ใดก็ดีแม้จะอยู่ในที่บ้านก็ดีหรืออยู่ในที่ทำการทำงานก็ดีหรืออยู่ในที่วัดวาอาวาสกุฏิวิหารนั่นก็ดีหรืออยู่ในถ้ำในเหวในป่าเขาบนเขานั่นก็ดีเมื่อมีเวลาพอสมควรหรือมีเวลาว่างก็จะทำการนั่งสมาธิต้องการความสงบสุขนั้นแม่มันเหมาะมันสมควรที่ไหนว่าเราจะทำได้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจว่าเราต้องการความสุขเหตุฉะนั้นการที่เราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาเมื่อได้สถานที่อันสมควรแล้วก็จัดสถานที่นั่งเข้าไปนั่งในสถานที่ของเราจัดนั้นเมื่อเข้าไปนั่งในสถานที่นั้นแล้วเราจะกราบอันหนึ่งระลึกถึงคุณพระพุทธกราบที่สองระลึกถึงคุณพระธรรมกราบที่สามระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ทั้งจิตทั้งใจจงเจตนาว่าจะทำความสงบบัดนี้เมื่อเรากราบเสร็จแล้วเราก็นั่งการเจริญเมตตาภาวนาของเราการที่นั่งเจริญเมตตาภาวนานักปราชญ์ทั้งหลายท่านนิยมนั่งขัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วหลับตาดำรงจิตให้มันตั้งอยู่ที่กายของตนเองไม่ให้จิตไปที่ไหน
เมื่อเรามาพินิจพิจารณาแล้วเมื่อตั้งจิตตั้งใจแล้วอย่างนี้จิตอันใดอันหนึ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวอันใดก็ดีไม่เสียสละปล่อยวางไม่ให้เอามาคิดมายุ่งในจิตในใจในสถานที่นี้จิตการงานที่จะเป็นอนาคตนั่นก็ดีที่เราจะทำในสมองข้างหน้านั่นก็ดีก็ให้ปล่อยให้วางอย่าเอามาไว้ในมาคิดในจิตในใจให้ยุ่งในจิตในใจในสถานที่นี้ให้ละให้ปล่อยให้วางกำจัดออกไปให้สิ้นจากดวงจิตดวงใจของตนเองนี้อย่างหนึ่งเมื่อเราปล่อยวางทั้งอดีตและอนาคตที่เป็นสัญญาอารมณ์มายุ่งจิตออกไปแล้วมาพินิจพิจารณาในปัจจุบันธรรมคำว่าปัจจุบันธรรมมาพินิจพิจารณาอยู่ในจิตของตนเองว่าจิตของเราตั้งอยู่อย่างไรคิดอะไรให้รู้ให้รู้จักว่าจิตของเราอยู่อย่างไรมันนึกมันคิดอย่างไรให้เข้าใจในเรื่องนี้นี่อย่างหนึ่งเมื่อมาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าจิตของเราอยู่ตั้งอยู่ที่กายนี่แล้วเราก็หายใจให้สบายหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้โล่งหายใจชนิดไหนมันสะดวกสบายที่สุดก็ให้หายใจอย่างนั้นบัดนี้ตั้งกายของตนเองให้ตรงอยู่แบบไหนเราจะนั่งได้ทนอันนี้แหละเมื่อเรามาพิจารณาดูร่างกายของเราตั้งอยู่อย่างนี้แหละเราหายใจอย่างนี้แหละสะดวกสบายอย่างนี้นี่เราก็ให้ตั้งอกตั้งใจมากำหนดซึ่งลมหายใจเขาออกการลมหายใจเขาออกหายใจเขาสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเขายาวก็ให้รู้อันนี้เรามาพิจารณาการลมหายใจเขาออกของเราว่าเราหายใจอย่างไรให้รู้จักอย่างนี้ให้มากำหนดหายใจเข้าออกพุทหายใจออกโทมากำหนดอยู่ที่ลมที่ปลายจมูกของเราเหตุฉะนั้นพวกเรามากำหนดพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจึงเอาจิตของตนเองมาพินิจพิจารณาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตของเราที่ว่าคิดนั่นไปทางไหนให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทุกขณะให้รู้ซึ่งลมนั้นเหตุฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราจะสายเซไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกเราก็พยายามดึงร่างจิตของตนเองมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดแม้มันจะวิ่งไปคิดกับอะไรสิ่งไหนก็ดีให้พยายามดึงมาคิดอยู่ที่นี่แต่ก็เป็นธรรมดาเรื่องของจิตมันก็เป็นเรื่องของความคิดมันก็คิดไปโน่นไปนี่คิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆบางคนก็คิดไปถึงบ้านถึงช่องถึงเงินถึงทองถึงจิตถึงการถึงงานถึงความเกิดความตายของบุคคลอื่นอันนี้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของจิตมันคิดมาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆมาจนถึงท่ามกลางจนถึงเฒ่าถึงแก่มันก็ยังคิดอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งเป็นธรรมดาไปตามกระแสตัณหาตามสัญญาอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดไม่สงบเป็นสมาธิตั้งอยู่ได้ก็อาศัยซึ่งว่ามันมีอารมณ์อยู่ตลอดฉะนั้นเราไม่ได้ควบคุมจิตของเราให้อยู่เป็นสมาธิสักทีเพราะเราไม่ได้นั่งเจริญเมตตาภาวนากำหนดดูจิตของตนเองนี่เป็นเรื่องของจิตที่มันคิดอยู่เมื่อคิดทั้งวันทั้งคืนก็ดีมันก็ยังคิดได้มันก็คิดไม่ได้อะไรมันก็คิดดีมันก็คิดไม่ดีมันก็คิดไม่ได้อะไรมันก็ยังคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเป็นเรื่องของจิตเหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาดูว่าจิตนี้มันเป็นของที่มีความคิดอยู่อย่างนี้เราอยากให้มันหยุดยั้งให้มันสงบเป็นสมาธินั้นมันก็เป็นของยากเป็นธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังทำได้ท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเราก็ทำให้จิตใจกล้าหาญยืนยัดมั่นคงในการนั่งเจริญเมตตาภาวนาของตนเอง
เพราะเราต้องการความสงบสุขเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ให้มีใจกล้าหาญเข้มแข็งยืนยัดมั่นคงในการที่จะนั่งเจริญเมตตาภาวนาไม่ต้องกลัวความร้อนไม่ต้องกลัวความหนาวไม่ต้องกลัวความเจ็บปวดป่วยไข้เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวเรื่องลิ้นยุงที่จะมาทำลายซึ่งร่างกายเหตุฉะนั้นเชื่อบุคคลบุคคลใดตั้งตนให้กล้าหาญยืนยัดมั่นคงอย่างนี้เราก็จะทำจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้เหตุฉะนั้นเมื่อเรานั่งอยู่จิตถ้าจิตของเรายังไม่อยู่เราก็พยายามประคับประคองจิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมาคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ที่ปลายจมูกนี้กำหนดรู้อยู่ที่นี่ไม่ให้จิตไปที่ไหนเมื่อจิตคิดจะออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกก็ดีให้ใช้สติปัญญาประคับประคองดึงรั้งจิตไว้ที่ปลายจมูกนี้ให้ได้เมื่อเราตั้งจิตของเราอยู่ที่ปลายจมูกได้รู้ลมเข้าลมออกว่าลมเข้าสั้นก็ดีออกสั้นก็ดีเข้ายาวก็ดีออกยาวก็ดีเมื่อไรแล้วเรารู้จักว่าลมเข้าลมออกมีอยู่ที่ปลายจมูกนี้เมื่อนั่นแหละจิตของเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เราก็ให้หายใจให้เบาๆลงไปหายใจให้สบายหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้โล่งๆให้เบาๆลงไปอีกเมื่อเรามากำหนดอยู่ที่ลมหายใจนี้ให้เบาๆลงไปมาบัดนี้บางคนก็จะมีความเจ็บปวดซึ่งร่างกายเกิดขึ้นเพราะนั่งได้สมควรแล้วมันก็จะเจ็บแข้งเจ็บขาบ้างเจ็บสันหลังบ้างเจ็บพอบ้างบางบุคคลเหตุฉะนั้นเรานั่งพอสมควรมันเป็นธรรมดามันก็ย่อมเจ็บที่นั่นที่นี่บ้างเมื่อการร่างกายของเราตั้งอยู่มีความเจ็บปวดอย่างนี้จิตของเราก็วิ่งออกไปตามสถานที่มีความเจ็บปวดบางคนก็ชาตามขาบางคนก็เจ็บบนเอวอย่างนี้จิตก็วิ่งออกไปที่นั่นเมื่อจิตของเราวิ่งออกไปหาที่ความเจ็บปวดนั่นก็พยายามดึงจิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเขาออกไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปยุ่งกับที่ความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ยอมที่จะกลับคืนมาอยู่ที่ลมหายใจเขาออกนั้นเราก็พยายามดูว่าแม้ครูบาอาจารย์ท่านนั่งมาหลายปีก็ดีท่านก็ยังก็จะมีความเจ็บปวดเหมือนอย่างเรานั่งนี่แหละแต่เราต้องการความสงบสุขความสุขที่เราต้องการอันสงบสุขอันแท้จริงเราไม่ต้องพะวงหลงไหลไปตามความเจ็บปวดอยู่ตามแข้งตามขาให้มีความกล้าหาญเอายืนยัดมันคงว่าเอ้ามันจะเก็บแข้งเก็บขาแค่ไหนก็ตามมึนชาขาแค่ไหนก็ตามหรือเจ็บเก็บสันหลังที่ใดก็ตามหรือจะมีร้อนมีหนาวเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่มีความกลัวให้ยืนยัดมันคงกล้าหาญอย่างนี้ถ้าบุคคลใดมีความยืนยัดมั่นคงกล้าหาญอย่างนี้นั่งอยู่นี่แหละไม่ยอมลุกไปที่ไหนมันจะเป็นอย่างไรมันจะแตกจะพังจะหักทำลายไปที่ไหนก็ตามตั้งยืนยัดมั่นคงอย่างนี้เมื่อบุคคลใดตั้งยืนยัดมั่นคงอย่างนี้แล้วจิตของบุคคลนั้นก็ย่อมมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเดิมเหตุฉะนั้นเมื่อไรเรารู้จักว่าลมจิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมารู้ว่าลมเข้ายาวก็เบาลมออกยาวก็เบาอย่างนี้ลมเข้าสั้นก็เบาลมออกสั้นก็เบาเมื่อรู้จักว่าจิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรู้อย่างนี้สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่มาบัดนี้เราพยายามหายใจให้เบาๆลงไปอีกหายใจให้ละเอียดลงไปสุขุมลงไปอีกลองดูเมื่อบุคคลหายใจให้ละเอียดให้สุขุมลงไปในตอนนี้ก็มาประคับประคองจิตของตนเองให้มาดูอยู่ที่ลมโอ้หมัดนี้ลมก็หายใจเข้าก็เบาเหมือนกันหายใจออกมันก็เบาเหมือนกันแม้จะหายใจสั้นก็ดีหายใจยาวก็ดีย่อมเบาเหมือนกันอย่างนี้
เมื่อเรามารู้จักว่าลมหายใจเข้าเบาก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามอย่างนี้มันเบาและละเอียดสุขุมเมื่อมารู้สึกมาบัดนี้ความเจ็บปวดอยู่ในสะพางร่างกายของตนเองเจ็บแข้งเจ็บขาก็ดีเจ็บบันเอวก็ดีหรือชาไปตามขาหรือร้อนหรือหนาวก็ดีเวทนาเหล่านี้ย่อมเบาลงไปด้วยย่อมระงับและเบาลงไปด้วยเหมือนกับว่าเราทานยารักษาโรคที่มีความเจ็บปวดแล้วเหมือนมันจะหายปวดมาตรงนี้บุคคลจะมีความรู้สึกว่าโอ้การนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้เมื่อกี้นี้มีความเจ็บปวดมากมาบัดนี้ร่างกายก็เบาและไม่มีความเจ็บปวดมากอันนี้จะมีปีติและมีเมื่อมีปีติแล้วก็จะมีความสุขติดตามอันนี้มีปีติน้อยและบ่มีความสุขน้อยเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีปีติและมีความสุขอยู่ก็ให้อย่าลืมตั้งสติพินิจพิจารณาเมื่อตั้งอยู่ที่ปลายจมูกของตนเองให้มาลู่ลมลมของเรานี้สร้างให้มันละเอียดสุขุมให้มันละเอียดลงไปเนี่ยให้เอาจิตใจมาจดจ่อดูอยู่ที่ลมปลายจมูกลมเข้าลมออกอยู่ที่นี่อย่าให้ไปทางไหนจิตใจมันจะวิ่งวันหรือมันเดือดร้อนวุ่นวายอย่างไรเราก็มาให้มันไปอยู่ในสถานที่อื่นเอามาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่โอมาพิจารณาอยู่ที่นี่เมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเขาออกมันยอมรู้ว่าลมเข้าเบาลมออกเบาแม้จะเข้าสั้นเบาออกสั้นก็เบาเข้ายาวก็เบาออกยาวก็เบาอย่างนี้เมื่อจิตของเราสัมพันธ์อยู่กับลมอย่างนี้ให้เราหายใจให้ละเอียดให้สุขุมลงไปทันทีเมื่อเราหายใจให้ละเอียดสุขุมลงไปทันทีอย่างนี้มาบัดนี้เมื่อเราประคับประคองจิตของตนเองให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ให้เบาๆให้สุขุมลงไปอย่างนี้ให้รู้อยู่เอาจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่เข้าก็ละเอียดออกก็ละเอียดสุขุมอย่างนี้ถ้าบุคคลใดประคับประคองจิตของตนเองให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดสุขุมอยู่บนปลายจมูกของตนเองนี้ลมเข้าลมออกในรู้อยู่ด้วยสติปัญญาตั้งจิตพินิจพิจารณาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกบนปลายจมูกของตนเองอยู่อย่างนี้เมื่อบัดนี้เรามาบองดูร่างกายที่มันมีความเจ็บปวดอยู่ตามแข้งตามขาก็ดีอยู่ตามบันเอวนั่นก็ดีหรือตามสันหลังนั่นก็ดีมีความร้อนความหนาวนั่นก็ดีสิ่งเหล่านี้ย่อมเกือบจะสงบระงับหมดร่างกายของคนย่อมเบาและปวดโป่งเกิดขึ้นร่างกายก็เบาความเจ็บปวดก็จะเกือบจะหายหมดสิ้นคนก็ย่อมมีปิติบางบุคคลย่อมมีปิติขนลุกขนพองบางบุคคลก็ย่อมมีปิติแปรปรับเย็นเข้าไปในหัวใจบางบุคคลก็มีปิติเหมือนน้ำตาจะไหลออกมาอย่างนี้บางบุคคลนั้นมีปิติเหมือนกายเบาจะลอยขึ้นไปบนอากาศอันนี้เรียกว่าปิติเมื่อปิติหายไปแล้วย่อมมีความสุขว่าโอ้ร่างกายของเรานี้มันเบาแล้วเดี๋ยวนี้มันสบายขึ้นมามันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนครั้งแต่ก่อนอันนี้แหละเรามาพิจารณาดูว่าเราสร้างลมให้สุขุมให้ละเอียดแล้วร่างกายย่อมเบาย่อมไม่มีความเจ็บปวดอันบุคคลว่ามีความเจ็บปวดนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้นคือเราไม่สร้างลมไม่ทำลมให้ละเอียดให้สุขุมเพราะเวทนาทั้งหลายเกิดจากลมลมเดินแรงก็ย่อมเจ็บแรงลมเดินละเอียดสุขุมความเจ็บปวดก็ย่อมเบาลงไปร่างกายก็ย่อมเบาอย่างนี้บุคคลก็ย่อมมีปิติมีความสุขว่าโอ้การนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้มีความเบามีความสุขสบายอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำมาอย่างนี้ท่านจึงนั่งได้ทนตนเองก็จะมีความสามารถกล้านั่งได้ทนไม่กลัวชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ดีนี่แหละเรามาพินิจพิจารณาสร้างลมให้สุขุมละเอียดอย่างนี้เรามาเจริญเมตตาภาวนาอย่าให้จิตใจของตนเองรั่วไหลไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกเมื่อบุคคลใดทำได้มาถึงที่นี่เรียกว่าจบคณิกะสมาธิจิตอยู่กับลมพอชั่วครู่วันนี้เรายังมองเห็นลมที่ละเอียดมันเข้ามันออกอยู่ที่ปลายจมูกของตนเองว่าลมเข้ายาวก็ละเอียดลมออกยาวก็ละเอียดสุขุม
ลมเข้าสั้นก็ละเอียดลมออกสั้นก็ละเอียดสุขุมอย่างนี้จิตกายของเราจึงเบาอย่างนี้อันนี้เราก็มาประคับประคองจิตของตนเองอยู่ให้ดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่มันละเอียดสุขุมนี้เมื่อรู้จักว่าจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดนี้แล้วเราก็พยายามหายใจให้ละเอียดที่สุดจนเหมือนไม่มีลมเมื่อตอนนี้เราก็วางพุทโธและจะวางลมคือหายใจให้ละเอียดให้สุขุมเหมือนไม่มีลมสร้างลมให้ละเอียดให้สุขุมให้มันเหมือนไม่มีลมเพราะหายใจให้เบาที่สุดหายใจให้สบายที่สุดจนเหมือนไม่มีลมเมื่อตอนนี้เหมือนกับลมหมดไปเมื่อเหมือนกับลมหมดไปแล้วร่างกายอันนี้ที่มีความเจ็บปวดย่อมหายไปเกือบจะหมดสิ้นเหมือนไม่มีความเจ็บปวดอีกซะด้วยอันนี้แหละเมื่อเราทำลมให้สุขุมละเอียดอย่างนี้มันย่อมความเจ็บปวดย่อมไม่มีในสภาวะร่างกายเกิดขึ้นอันนี้แหละเราก็ยิ่งมีปิติแรงขึ้นและมีความสุขขึ้นโอ้บัดนี้ลมเหมือนมันไปที่ไหนหาที่ไหนก็ไม่เห็นอยู่ที่ปลายจมูกก็มองไม่เห็นด้วยสติปัญญาจับจ้องมองดูอยู่ที่ปลายจมูกก็ไม่เห็นเป็นโล่งๆอยู่เป็นว่างๆอยู่เหมือนไม่มีลมอย่างนี้อันนี้เราก็วางพุทโธและลมเสียให้เหมือนไม่มีลมให้มาตั้งจิตตั้งใจของตนเองให้มั่นคงอยู่ที่กายของตนเองอันนี้แหละเราจะเดินเข้าถึงอุปจารสมาธิที่เราตั้งจิตตั้งใจทำความสงบมาถึงสถานที่นี้ให้เราวางลมและพุทโธเสียมาตั้งจิตตั้งใจเอาจิตใจของตนเองว่าคิดนั้นรู้ถึงความเบาของร่างกายและความสุขนั้นมาตั้งอยู่ที่หน้าอกของตนเองแต่วางบุคคลมาถึงที่นี้มาถึงที่ว่าลมหมดก็อยากหาลมอีกบางบุคคลแต่บางบุคคลนั้นเมื่อลมหมดลมหายใจว่าเหมือนมันหมดกลัวเราจะตายอย่างนั้นอย่างนี้นั่งเจริญเมตตาภาวนาลมมันไปที่ไหนกลัวเราตายอย่างนี้ก็อึดอัดก็เหงื่อแตกออกแล้วก็ออกจากสมาธินั้นถอนออกจากสมาธินั้นแล้วก็เริ่มต้นเข้าไปใหม่เมื่อเข้าไปใหม่แล้วก็เข้าไปถึงเมื่อลมหมดนี่ก็กลัวตายอีกแล้วก็จิตก็ถอนออกจากสมาธิแล้วก็เริ่มต้นเข้าไปใหม่อยู่อย่างนี้ถ้าบุคคลใดทำอย่างนี้กลัวตนเองตายอย่างนี้จิตก็ย่อมไม่ก้าวหน้าไม่สงบลึกซึ้งลงไปเหตุฉะนั้นเรามาถึงที่นี่เราไม่ต้องกลัวตายเมื่อเหมือนลมหมดก็ตามไม่ต้องกลัวตายยืนยัดมันคงให้กล้าหาญร่างกายของเรานั่งอยู่มันไม่ตายที่ไหนแต่ลมมันละเอียดสุขุมเดินไปตามสภาวะร่างกายเท่านั้นมันจึงทำให้มันเบาที่สุดให้เรามาคิดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวตายทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจเมื่อมาถึงที่นี่มาบัดนี้เมื่อเราตั้งใจกล้าหาญแล้วอย่างนี้เราก็มากำหนดดูว่าร่างกายของเรามันเบาไม่มีความเจ็บปวดลมก็ไม่มีอย่างนี้มีแต่ความเบาและความสุขตั้งอยู่เราก็มากำหนดจิตของเรามาตั้งอยู่ที่หน้าอกของตนเองเอาความรู้ที่ว่ารู้มันกายเบาและความสุขนั้นมาตั้งอยู่เมื่อมันมาตั้งอยู่ที่หน้าอกของตนเองแล้วก็พยายามประคับประคองจิตของตนเองให้อยู่ในความเบาและความสุขนั้นตั้งอยู่ให้มันนานๆลงไปถ้าบุคคลใดประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งอยู่มั่นคงเข้าไปนานเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตของบุคคลนั้นเมื่อตั้งอยู่ประมาณ20นาทีหรือ30นาทีอย่างนี้ตามกำลังของบุคคลจะประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งอยู่ได้บัดนี้มันก็ย่อมมีแสงสว่างปราบขึ้นมาเหมือนเขาสายไฟผ่านหน้าก็ดีหรือเหมือนแสงนีออนก็ดีแล้วก็ดับไปทำไมแล้วมันจึงเกิดจึงดับอยู่อย่างนั้นเพราะจิตของเรายังไม่มั่นคงตั้งอยู่นานแสงสว่างนั้นย่อมเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้แหละเราก็อย่าวิ่งไปตามแสงสว่างนั้นเมื่อเห็นแล้วอย่าเอาจิตวิ่งไปตามให้มาพินิจพิจารณาประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งอยู่ในความเบาและความสุขนั้นให้มั่นคงลงไปอีกมั่นคงยืนยัดมั่นคงอยู่มาบัดนี้ถ้าจิตของเราตั้งอยู่ไม่วอกแวกไม่สายเสไปตามสัญญาอารมณ์แล้วบัดนี้แสงสว่างย่อมเกิดขึ้นยืนยัดมั่นคงอยู่เหมือนอย่างนีออนตั้งอยู่ทั้งหน้าเหมือนอย่างไฟนีออนตั้งอยู่แสงสว่างตั้งอยู่
อย่างนี้มาวันนี้ก็ยอมเห็นนิมิตต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราบุคคลใดจะมาหาเราก็ดีหรือคนใดพูดอย่างไรอย่างดีจะมาหาเรานึกคิดมาอย่างนี้มาวันนี้ย่อมเห็นอยู่ในแสงสว่างนั้นเหมือนตาข่ายหรือเหมือนเขาสายหนังเขาสายหนังในเรื่องนั้นนี่คนไปคนมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเมื่อตั้งอยู่ในแสงสว่างอันนี้บางคนตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็เลอะเลือนไปเหมือนบุคคลนั่งภาวนาไปเห็นนิมิตเรื่องนั้นนี่แล้วก็หายเลอะเลือนไปอย่างนี้ก็จิตยังไม่มั่นคงก็เป็นธรรมดาพอมาเห็นเรื่องอย่างนี้แหละเมื่อเห็นภาพอันนั้นภาพอันนี้เกิดขึ้นในแสงสว่างเป็นนิมิตแล้วจิตของบุคคลวิ่งไปตามภาพนั้นไปดูภาพนั้นอย่างนี้แล้วมันก็เลอะเลือนหายไปเราอย่าไปมัวพะวงหลงไหลกับนิมิตนั้นเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่ให้วิ่งไปตามนิมิตไม่ให้เล่นนิมิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในนิมิตเมื่อเห็นอยู่ในแสงสว่างก็ดีเพราะมันเป็นธรรมะเกิดจากความสงบแต่บุคคลใดนั่งภาวนาอยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเห็นนรกสวรรค์หรืออยากเห็นเบอร์เห็นหวยหรืออย่างนั้นอย่างนี้อยากเห็นเรื่องราวอันนั้นนี้ถ้าบุคคลใดนั่งภาวนาเข้าไปอยากเห็นอันนั้นอันนี้อย่างนี้จิตของบุคคลนั้นย่อมไม่สงบและย่อมไม่เห็นอีกเสียด้วยมันเป็นแม้จะปรารถนาอยู่เพียงใดมันก็ย่อมไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากความสงบถ้าบุคคลใดไม่อยากเห็นก็ตามแต่ทำจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ทำความสงบเพราะจะเกิดขึ้นเองเห็นเองรู้เองเป็นธรรมดาเกิดจากความสงบฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้แหละก็อย่าไปคิดอยากดูนรกสวรรค์หรืออยากเห็นเบอร์เห็นหวยเลยให้พยายามประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นเองเห็นเองรู้เองโดยความสงบนี่แหละเมื่อเรามาเห็นอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราไม่หลงไหลไปตามนิมิตนั้นให้เรามาประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่นานอยู่ในความสุขและความเบานั้นอยู่ที่ตรงหน้าอกของตนเองให้อยู่นานๆไปไม่ให้ไปคิดกับสัญญาอารมณ์ภายนอกให้ตั้งมั่นอยู่เมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่นานอย่างนี้วันนี้แสงสว่างย่อมสว่างสวัยไปไกลเหมือนกับดวงพระอาทิตย์พระจันทร์แสงสว่างจ้าเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเราจะเห็นชัดทั้งหน้าทั้งหลังแม้เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเราก็จะเห็นในแสงสว่างนั้นอันนี้แหละการที่ทำจิตใจให้สงบมาถึงที่นี้เรียกว่าอยู่ในอุปจารสมาธิที่อยู่ในแสงสว่างสวัยอันนี้เมื่อเราเห็นนิมิตต่างๆแม้คนไปคนมาก็ดีคนจะให้อะไรสิ่งใดก็ดีนั้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าของตนเองจะเดินทางออกไปนั้นก็ดีก็มีความจริงอย่างนั้นก็เห็นชัดเห็นแจ้งอย่างนั้นเป็นความจริงแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของจริงอันมั่นคงแม้จะเห็นแค่ไหนก็ตามจริงแค่ไหนก็ตามนักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นนิมิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในนิมิตเราไม่มีปัญญาเราจะหลงนิมิตนั้นมันเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นมันเกิดขึ้นจากการเราเจริญเมตตาภาวนาจิตทำจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิเท่านั้นอยู่ในอุปจารสมาธิย่อมเห็นด้วยกันทุกคนเหตุฉะนั้นบางบุคคลก็เห็นน้อยบางบุคคลก็เห็นมากเป็นธรรมดาที่สร้างสมอบรมบารมีของบุคคลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติปุเพชาติที่ตนเองสร้างมาตั้งแต่ก่อนมาหลายภพชาติบางบุคคลย่อมเห็นมากเห็นไกลเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นละพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เมื่อมาถึงในที่นี้เมื่อเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตต่างๆจิตใจของบุคคลย่อมตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอสักทีตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เจริญเมตตาภาวนาเราไม่เห็นในสิ่งนี้เมื่อเรามาเห็นแล้วมันก็ย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่อย่าทำจิตใจของตนเองวิ่งไปตามรูปนิมิตต่างๆอันนั้นให้พยายามประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่นี่อย่างหนึ่งแต่บุคคลมาเห็นอย่างนี้มันก็ย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่อย่าไปอวดตนเองว่าตนเองนี่ได้ตาทิพย์เห็นคนไปคนมาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นรูปภาพอย่างนั้นเห็นอนาคตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปอวดตนเองว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นแจ้งเห็นชัดเป็นผู้มีตาทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้
ให้ยับยั้งตนเองไว้ควบคุมตนเองไว้อย่าไปอวดตนเองอย่างนั้นมันเป็นเพียงแสงสว่างเกิดขึ้นมันย่อมเห็นนิมิตเกิดจากความสงบเป็นธรรมดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านพยายามให้เราละในสิ่งนี้เราจะทำจิตใจของตนเองให้สงบลึกซึ้งลงไปให้มั่นคงกว่านี้อันนี้แหละเมื่อมาเห็นนิมิตต่างๆอยู่อย่างนี้มันก็ย่อมมีปิติและมีความสุขอันยิ่งลงไปอีกอยู่แต่เราพยายามประคับประคองจิตของตนเองให้อยู่ในความเบาและความสุขเพราะความเบาความสุขนี้เมื่อเราเห็นความสงบแต่ละอย่างละขั้นลงมาอย่างนี้มันก็ยิ่งมีความเบาและความสุขจิตใจของบุคคลเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นนั่นเองวันนี้เรามาตั้งจิตตั้งใจของตนเองให้มาคิดอยู่ในความสุขและความเบาตั้งอยู่ตรงหน้าอกนี่แหละพินิจพิจารณาให้จิตมันมั่นคงอยู่นี่เมื่อตั้งมั่นคงอยู่นี่แสงสว่างยิ่งเห็นไปไกลแม้จะเห็นไปไกลแค่ไหนล่วงเลยจากประเทศของตนเองไปก็ตามแม้จะเห็นเหตุการณ์ไปนานนั่นก็ตามนี่ก็ยิ่งตื่นเต้นขึ้นมาอีกเหตุฉะนั้นเมื่อจะเห็นเป็นความจริงอย่างนี้ก็ให้เราก็ไม่ต้องทำจิตใจของตนเองวิ่งไปตามในสิ่งนั้นเหตุฉะนั้นมาถึงที่นี่เรียกว่าจบอุปจารสมาธิบัดนี้เราจะเดินเข้าไปสายถึงอัปปนาสมาธิให้จิตใจของตนเองตั้งมั่นไม่งอนแงนควนแคนเป็นสมาธิอันมั่นคงจริงๆนั้นเราก็จะได้ละได้ปล่อยได้วางซึ่งนิมิตต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้ในแสงสว่างนี้การที่เราจะปล่อยจะวางนิมิตต่างๆที่อยู่ในแสงสว่างนี้นั้นจะทำอย่างไรคือว่าบุคคลเห็นนิมิตอยู่ในแสงสว่างก็จะเปรียบเทียบเหมือนบุคคลยืนอยู่ในทางสี่แยกในทางสี่แยกเป็นทางหลวงทางใหญ่อย่างนี้แม่รถวิ่งไปวิ่งมาก็ดีคนเดินไปเดินมานั่นก็ดีไม่สนใจไม่ดูไม่สนใจกับบุคคลใดไม่ถามไม่พูดไม่จาสักไล่แต่ถามบุคคลใดไม่ถือว่ารถคันนั้นคันนี้หรือสัตว์เดรัจฉานเดินไปเดินมาก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งด้วยทำจิตใจไม่ยุ่งในนิมิตเนี่ยจะเห็นมากเพียงไรก็ไม่ยุ่งในนิมิตนั้นปล่อยวางนิมิตนั้นและปล่อยวางเสียงทั้งนอกด้วยเสียงทั้งนอกแม้จะเสียงดีหรือเสียงไม่ดีก็ตามปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับเสียงเมื่อเรามาประคับประคองจิตของตนเองอยู่ในความสุขและความเบาให้ตั้งอยู่ให้มั่นคงอยู่ละปล่อยวางนิมิตทั้งหลายให้หมดบัดนี้เสียงทั้งนอกก็จะสงบลงนิมิตก็จะเลื่อนหายไปอย่างนี้ก็สงบลงไปพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงภายในเมื่อได้ยินเสียงภายในนี่เขาพูดจาปราศัยอย่างไรเป็นเรื่องของเราก็ดีหรือเรื่องของบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับเรานั่นก็ดีหรือบุคคลอื่นจะชวนเราไปในสถานที่นั่นที่นี้นั่นก็ดีก็จะได้ยินเหมือนเสียงโทรศัพท์ตรงนี้ได้ยินเสียงอยู่ในเสียงสงบเสียงภายนอกเบาเกือบจะไม่ได้ยินก็ได้ยินเสียงภายในชัดแจ้งแต่บุคคลก็ย่อมมีปีติและมีความสุขมากและตื่นเต้นแม้มาถึงที่นี่เราได้ยินเสียงภายในว่าบุคคลพูดอย่างไรเรารู้จักเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเรารู้จักแม่ไปถามเขาก็จริงอย่างนั้นแม่เขาจะอยู่อำเภอหรือจังหวัดต่างๆไกลๆก็ดีก็จริงอย่างนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้หูทิพย์ตาทิพย์อย่าไปอวดตนเองว่าได้หูทิพย์เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินเสียงอันชัดเจนแจ้งชัดมั่นคงจริงๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแม้จะถูกจริงก็ตามแต่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในเสียงที่เราได้ยินนั้นมันเป็นธรรมดาเกิดขึ้นจากความสงบเราอย่าไปหลงอยู่ในความสงบหรือได้ยินเสียงนั้นอยู่อันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่ให้หลงไม่ให้ถือว่าตนเองได้หูทิพย์แม้จะได้ยินชัดแจ้งแค่ไหนก็ตามก็ไม่ให้หลงในเสียงนั้นและในความสงบนั้นอยู่นี่มาบัดนี้ต่อไปเรามาพินิจพิจารณาว่าแต่เพียงแค่นี้ถ้าออกมามันยังไม่สงบเป็นอัปปนาสมาธิอันมั่นคงจริงๆจิตของเราเราก็จะได้ปล่อยซึ่งเสียงทั้งภายในจะทำจิตใจให้สงบลึกซึ่งลงไปให้มั่นคงกว่านี้ให้สงบระงับมั่นคงยืนยัดมั่นคงกว่านี้อันนี้เรามา
ประคับประคองจิตของตนเองอยู่ในความสุขและความเบาอันอย่างเดิมนี่แหละแต่ว่ามันมีความเบาและความสุขมากความสุขมากในตอนนี้ไม่ต้องไปพะวงหลงไหลในเสียงที่เราได้ยินเสียงถนัดชัดเจนอันอยู่ในความสงบเมื่อเราปล่อยวางเสียงทั้งภายนอกมีเบาๆก็ปล่อยวางหมดเสียงภายในก็ปล่อยวางหมดประคับประคองจิตให้มันจิตย่อมสงบเป็นพักลงไปอีกพักหนึ่งสงบเงียบวางเสียงภายนอกขาดและเสียงภายในขาดไม่ได้ยินบัดนี้ร่างกายของบุคคลย่อมเป็นของที่ว่างเปล่าและจะมีปีติและมีความสุขอยู่บัดนี้จะเหลือตั้งแต่ร่างกายที่ว่างๆเหมือนไม่มีร่างกายและมีความสุขอยู่และมีความรู้อยู่มาตรงนี้ร่างกายของบุคคลที่ตั้งอยู่นี่เหมือนไม่มีว่างเปล่าอยู่มีตั้งแต่ความสุขและความว่างๆที่เราจะมองเห็นบุคคลมาตกในที่นี่จะนั่งหลายๆชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงและนั่งหมดวันก็ได้อาศัยซึ่งว่าจิตตกลงอยู่ในความสงบอันลึกซึ้งอยู่ในหลุมลึกอันหนึ่งแต่บางอาจารย์ท่านจะกล่าวว่าอยู่ในภูมิจิตอันหนึ่งหรือภวังคจิตบางอาจารย์จะกล่าวว่าตกลงอยู่ในอัปปนาสารหรืออัปปนาสมาธิแต่บางอาจารย์ท่านจะกล่าวว่าเป็นสมาธิที่เป็นโมหะสมาธินี่อีกอย่างหนึ่งในสถานที่นี้เป็นสถานที่สุขมากไม่มีเจ็บในสภาพร่างกายมีตั้งแต่ความสุขอยู่และความว่างๆอยู่เท่านั้นอันนี้บางบุคคลอาจจะถือว่าตนเองนี่ถึงนิพพานแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มันสุขเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีที่เจ็บปวดที่ไหนมองหาร่างกายที่ไหนไม่เห็นทำให้มีก็ได้ทำให้ไม่มีก็ได้ร่างกายนี้อาจจะสำคัญผิดเกิดขึ้นในสถานที่นี้เหตุนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ดีเมื่อเจริญเมตตาภาวนามาถึงในสถานที่นี้ก็ให้ตั้งสติปัญญาของตนเองให้ตั้งความรู้ยืนยัดมั่นคงเอาไว้อย่าพึ่งไปหลงไหลว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขอันแท้จริงเราเจริญเมตตาภาวนามาถึงสถานที่นี้เพียงประคับประคองจิตของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิอันมั่นคงเพียงแค่นั้นเหตุฉะนั้นมันก็วางบุคคลก็ยังไม่ยังจะหลงอยู่แต่ในสถานที่นี้จะอธิบายให้ฟังดูว่าเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่นี้เมื่อเราออกไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่คิดถึงสถานที่นี้ย่อมมีความสุขไม่ออกจากสมาธิแล้วเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายอันใดก็หลบจิตมาทำความสงบเข้ามาถึงสถานที่นี้ย่อมไม่ยุ่งกับอะไรย่อมดับเสียงทั้งหมดมาอยู่ในสถานที่นี้มีความสุขกลัวทุกสถานที่เมื่อเรามาถึงใหม่ๆแม้มีความเจ็บปวดในสภาพร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ็บปวดมากอย่างนี้เมื่อเราทำจิตใจของตนเองให้สงบมาถึงที่นี่ก็ย่อมไม่มีความเจ็บปวดเหมือนกันก็ย่อมสงบระงับเหมือนกันนี่อย่างหนึ่งจึงถือว่าตนเองนี้ถึงที่สุขที่สุขจริงๆสุดความสุขจริงๆมันจะติดอยู่ในสมาธิอันนี้เรามาพินิจพิจารณาท่านกล่าวบางอาจารย์นั้นว่าภวังคจิตนั้นอย่างไรจิตตกอยู่ในภวังอยู่ในภูมิจิตอันหนึ่งนั้นคือว่าถืออยู่ในความสุขนี่จะเปรียบเทียบนั้นว่าเรายึดความสุขนั่นแหละเรายังถือว่าความสุขนั้นมั่นคงอยู่มันเป็นภูมิจิตอันหนึ่งอีกอันหนึ่งว่าอยู่ในฌานนั้นอย่างไรคือความเพ่งอยู่ความว่างและความสุขนั่นความเพ่งเรียกว่าฌานอันจิตที่ตั้งอยู่ในความสุขมีความตั้งอยู่ไม่อยากออกไปที่ไหนนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ที่ว่าโมหะสมาธิบางอาจารย์นั้นอย่างไรเพราะตกลงมาในที่นี้ไม่อยากค้นอยากคิดอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับใครมีความยึดถืออยู่ในความสุขของตนเองไม่อยากเกี่ยวไม่อยากพูดกับใครไม่อยากได้อะไรใครอยากเอาอะไรก็มาอยากได้กับเขาอันนี้แหละเรามาพินิจพิจารณาอย่างนี้เมื่อบุคคลมาตั้งอยู่อย่างนี้ติดอยู่ในสมาธิอย่างนี้ติดอยู่ในความสุขเพียงแค่นี้นั้นมันก็ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นอะไรเรียกว่าเป็นโมหะสมาธิเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ดีที่ได้เจริญเมตตาภาวนามาถึงสถานที่นี้ตั้งแต่ในเบื้องต้นเราได้ประคับประคองจิตของตนเองออกจากสัญญาอารมณ์ทั้งอดีตและอนาคตมาตามขั้นๆ
จนมาถึงในสถานที่นี้แล้วก็อาศัยซึ่งว่าเรานี่ประคับประคองจิตของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิอันมั่นคงยืนยัดมั่นคงเท่านั้นแต่ทุกคนการนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้นก็ให้พยายามประคับประคองจิตของตนเองให้มาถึงที่นี่จนได้เมื่อจิตใจของบุคคลสงบระงับเป็นสมาธิมาเสวยซึ่งความสุขอยู่อย่างนี้อยู่ในความสุขและความว่างเปล่าอยู่อย่างนี้อันมั่นคงอยู่อย่างนี้ก่อนเราต่อไปข้างหน้าเราจึงจะได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเหตุฉะนั้นการเทศนาการอบรมภาวนามาตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ให้พากันมีศรัทธาตั้งจิตตั้งใจอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิการแสดงธรรมเรื่องการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิมาแต่ต้นนั้นก็เห็นพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59,000 ศา